ปิดตัวแล้ว Honor X6a สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กชาร์จชิป Helio G36 พร้อมจอ90เฮิรตซ์และแบต 5,200 มิลลิแอมป์ล่าสุดทาง Honor ก็ได้เปิดตัว Honor X6a สมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่ที่ฝั่ง UK แล้วครับโดยเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่สานต่อจาก Honor X6 ที่เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วครับซึ่งมีการอัปเกรดในหลายส่วนด้วยครับโดยมีสเปคตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ TFT LCD ขนาด 6.56 นิ้วความเรียด HD+ 1612 คูณ 720 พิกเซลรองรับค่า refresh rate 90 เฮิรตซ์อัตราส่วน 20.15:9 ใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G36 Octa-Core ความเร็ว 2.2 กิกะเฮิรตซ์ไฮแรมที่4กิกส่วนล้อมให้ที่128กิกบนระบบปฏิบัติการ Android 13พร้อมทับได้ Magic OS 7.1 ให้กล้องหลัง3ตัวมีทั้งเลนส์หลักความเร็ว 50 ล้านพิกเซลรูปแสง 1.8 เลนส์มาโครความเร็ว 2 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4 และเลนส์เดฟความเร็ว 2 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.4ส่วนกล้องหน้าความเร็ว 5 ล้านพิกเซลรูปแสง 2.2 รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีบลูทูธ 5.1 และ NFC มีพอร์ต USB Type-C มีทั้งหมด2สีคือ Prime Black และ Midnight Black ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,200 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์ฟาสต์ชาร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Honor X6a มีราคาอยู่ที่ 129.99 ยูโรหรือประมาณ 5,700 บาทครับ